สวัสดีครับเนื่องจากทางผมได้ทดลองสั่งเราเตอร์นะครับยี่ห้อ TP-Link ตัวนี้เป็น TP-Link TL MR100 นะครับ 4G แบบใส่ซิมรองรับ 4G ทุกเครือข่ายในประเทศไทยนะครับเนื่องจากทางบ้านนะครับเป็นบ้านที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จนะครับแต่ว่าเดินสายไฟเบอร์ออปติกรอไว้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานมากนะครับอาจจะแค่เล่นมือถือไม่กี่เครื่องนะครับบวกกับอาจจะต่อกล้องวงจรปิดนะครับเลยทดลองสั่งเป็นเราเตอร์นะครับสำหรับการใส่ซิมมานะครับตัวนี้สามารถใส่ซิม 4G นะครับรองรับทุกเครือข่ายเลยนะครับในประเทศไทยตอนนี้ทางผมเองได้ทดลองใส่ของซิมเทพของทูลงไปแล้วนะครับเข้าไปในเครื่องการใช้งานเทสสปีดก็อยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับว่าสัญญาณเน็ตมันรองรับได้ขนาดไหนแต่ว่าเพิ่งจะสั่งเป็นซิม NT ไปนะครับก็เดี๋ยวถ้าว่าได้ซิม NT ใส่แล้วจะลองเทสให้เพื่อนๆดูว่ามันใช้งานได้ดีหรือไม่นะครับตัวนี้ก็รองรับซิม 4G นะครับความเร็ว300เมกะบิตเพอร์เซกนะครับตัวนี้ซัพพอร์ตดีไวได้ถึง32นะครับหมายความว่าอาจจะมีทีวีนะครับที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเป็นมือถือกล้องวงจรปิดนะครับคือรองรับได้ถึง32ชิ้นเลยตัวนี้ก็เป็นซิมการ์ดปลั๊กแอนด์เพลย์นะครับคือใส่ปุ๊บแค่ใส่ซิมการ์ดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดหลังเครื่องใต้เครื่องนะครับมันจะมีพาสเวิร์ดอยู่เราก็สามารถล็อกอินใช้งานได้เลยนะครับถือว่าดีมากๆสำหรับ TP-Link รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวทางผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวมาลองเทสสปีดให้ชมนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เหมือนจะเทสได้น้อยกว่าอีกเครื่องนะครับเทสสปีดความเร็วเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ10กว่าถึง20กว่านะครับซิมที่ใส่ในเราเตอร์ตอนนี้จะเป็นซิม True นะครับเป็นแบบUnlimitedเป็นซิมเทพนะครับเดี๋ยวจะลองซิม NT สักหนึ่งตัวนะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือไม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจยังไงเดี๋ยวทางผมเองจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับสำหรับเราเตอร์ตัวนี้นะครับ